คีตากวีบนโลกนี้มีมากมายค่ะแต่ห้ามพลาดที่จะรู้จักคนนี้เลยนั่นก็คือฟรองซิสปูแลงนะคะแล้วชีวิตเขามีความน่าสนใจยังไงพอดแคสต์รีวิวค่ะกับรายการ Gen Z and Classical Music วันนี้ชวนพูดคุยกับอาจารย์ชัยนัทวิสัยจรอาจารย์จากภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับฟรองซิสชองมาแชลปูแลงนะคะคีตกวีคนสำคัญของฝรั่งเศสแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มคีตกวีทั้ง6ถึงเส้นทางชีวิตสายดนตรีของเขาผู้ที่ได้รับชื่อเสียงมาจากความมุ่งมั่นฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้รวมไปถึงผลงานต่างๆที่เขาเคยประพันธ์ค่ะปูแลงเนี่ยค่อนข้างแปลกจากคอมโพเซอร์คนอื่นเขาเนี่ยเป็นคนที่เซิร์ฟทอสหรือว่าสอนตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองเซิร์ฟทอสนะครับแล้วก็คือเขาเป็นคอมโพเซอร์ที่รวยพอสมควรเพราะว่าที่บ้านมี family business ก็คือธุรกิจครอบครัวซึ่งทำเกี่ยวกับไอ้pharmaceutical medical อะไรสักอย่างคือเกี่ยวกับยาเป็นแบบฟิวเพสอาชกรรมใช่ก็คือแบบว่า enterprise ใหญ่เลยพอสมควระนะครับแล้วก็คือพ่อเขาเอมิลพูแลงเนี่ยก็คือไม่ส่งเสริมให้เขาเรียนดนตรีอยากให้ลูกมารับสืบทอดกิจการต่อใช่แล้วก็คืออย่าลืมว่าในขณะนั้นนะคือปูแลงก็คือในความคิดในฝรั่งเศสเขาจะเชื่อว่าคนที่จะเป็น professional musician หรือว่านักดนตรีที่เป็นมืออาชีพจะต้องไปเรียนอย่างถูกต้องจาก conservatory หรือว่าสถาบันดนตรีเพราะว่าการเล่นดนตรีเนี่ยการที่จะเป็นมืออาชีพได้เนี่ยมันเหมือนเราเรียนหมอเราต้องเรียนจริงจังมากดังนั้นใน tradition ในความเป็นวัฒนธรรมของเขาอะเขาเชื่อว่าถ้าสมมติไม่ได้เริ่มต้นมาแบบที่มันสตรองตั้งแต่แรกที่มันเข้มแข็งตั้งแต่แรกมันก็จะไปต่อลำบากซึ่งบูแลงก็บ่นนะในอนาคตว่าเออสาเหตุที่เขาแบบมีแบบเสียงของตัวเองช้าหรือว่าเสียงทางดนตรีเพราะว่าการแต่งเพลงเนี่ยทุกคนจะเชื่อว่าตัวเองจะต้องมีเสียงของตัวเองการที่บูแลงเนี่ยมีเสียงของตัวเองช้าเพราะว่าเขาไม่ได้มี professional training ตั้งแต่เด็กเริ่มช้ากว่าคนอื่นเริ่มคือเหมือนกับว่าคือเขาก็เล่นเป็นโนตั้งแต่4ขวบนั่นแหละคือแม่เขาก็บอกให้เล่นแต่เหมือนกับว่าคือพวกชายพอริจีอะไรพวกเนี้ยในสมัยนั้นน่ะเขาก็ไปเรียนคือพาร์เรนท์เซอร์วัตทัวร์ไปตั้งแต่เด็กเลยถ้าสมมติมีความสามารถแล้วก็แบบไปเซอร์วัตทัวร์ก็คือเป็นโรงเรียนดนตรีระดับท็อปเลยใช่ของฝรั่งเศสเลยชวนฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับตอนฟรองซิสปูแลงคีตากวีแห่งพรแสวงได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือจะฟังผ่าน Podcast ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะมีรายการ Podcast ที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันอย่าลืมกับ Podcast Review นะคะ